พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆนะครับผ่านทาง speedchannel.co.th ครับพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับที่ facebook.com/speedtalk72 วันนี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Speed Talk Rerun ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7724 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณดอกไม้สวยนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับครับวันนี้ขอรับเข้าสู่รายการครับเรื่องแรกมาดูเรื่องดีๆของทาง Speed Channel ก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่พวกเราชาวสปีดทอล์กนะฮะเราวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆครับมาฝากพี่น้องชาวสปีดชาแนลทูชั่น691กันนะฮะเรามีของพรีเมียมที่แฟนช่องนี้ควรจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นเสื้อลายพิเศษนะครับที่ออกแบบมามีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกัน4ลายมีสไตล์แตกต่างกันมีทั้งสีขาวดำให้เลือกครับครับนอกจากเสื้อแล้วนะครับเรายังมีหมวกให้เลือกอีก2ลาย2แบบสุดเท่ครับก็ต้องบอกว่าเสื้อนะครับอย่างที่พี่นิดบอกแล้วมีทั้งหมด4แบบครับแล้วก็แบบละ2สีขาวกับดำในราคา300บาทรวมทั้งหมวกแสงสีขาวแดงแล้วก็ขาวดำนะครับในราคา300บาทเช่นกันแต่ถ้าเกิดซื้อเสื้อพร้อมกับหมวกนะครับตอนนี้กับราคาพิเศษเลยซื้อเป็นคู่ในราคาแค่550บาทครับเรามีบริการรับจัดส่งทั่วประเทศนะครับค่าบริการจัดส่งคือ100บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจครับโทรมาได้ครับที่เบอร์0884843968ครับหรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวรานะครับหมายเลขบัญชี140-256-9088ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับรีบเลือกรีบตัดสินใจก่อนมีลายให้เลือกครบก่อนนะ4แบบ4ลาย2สีด้วยกันอย่าลืมครับครับต้องบอกเลยว่าเป็น limited edition นะครับยังไงก็แล้วแต่รีบโทรกันเข้ามานะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็โทรมาระบุด้วยแล้วกันว่าใช้เสื้อขนาดไหนนะครับเราจะได้จัดส่งให้อย่างถูกต้องนะครับยังไงนะครับโทรเข้ามาครับ0884843968ครับบัญชีไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวราครับเลขบัญชี140-256-9088ครับWe'll be right back.
แฟนรายการใครยังไม่มีรีบจัดนะครับครับนี่พี่ผมใส่อยู่นี่ใส่แล้วจะดูดีแบบนี้ไปเจอที่ไหนก็ทักกันได้เลยนะครับเห็นเสื้อก็รู้ละนะจำนวนจำกัดรีบสั่งจองเข้ามานะครับบอกว่าใส่แล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันอารมณ์เหมือนสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ติดรถคันไหนก็เป็นเพื่อนกันเจอกันก็ทักกันได้ครับผมอ่ะมาเขาบอกว่าคลิปนี้เขาบอกว่าให้ทายว่ารถอะไรทีมงานเล่นกับเราด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ให้พวกเราทายด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ารถอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมทางบ้านก็ดูแล้วก็ลองทายดูครับว่ารถอะไรผู้ชมฮะคาดเบลนั่งเบาะโดดลงมาจากเครื่องบินมีทุกคันอ่ะคาดเบลนั่งเบาะเลยได้ชัดสี่แล้วเฮ้ยรวมประกอบแล้วรถเก่งนะเล็กอ่ะมันรถเล็กเลยเห็นแล้วเกียร์เห็นนี่ห้อแล้วเฮ้ยเขาเสียอย่างนี้เลยวะจุ๊กเห็นจุ๊กนี่ก็แฝงใต้น้ำนะครับกรอบในน้ำเลยว่า Nissan Juke built to thrill ก็บอกเป็นโฆษณาของตอนแรกเป็นตอนเปิดตัว Nissan Juke นี่เองครับผมนะอ่ะลองถ่ายกันในโซเชียลนะครับถ่ายกันออกมาอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของคลิปนี้ครับกำลังดังในโซเชียลเขาบอกว่าคนที่ชอบจอดรถขวางจอดรถซ้อนคันรถซ้อนคันเราไม่ปลดเกียร์ว่าเขาบอกว่าพรบบ้านเราเนี่ยจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับนะครับแต่อันนี้ในเมืองจีนนะแต่เผอิญว่าจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยพอคุยกันได้เพราะรถ2ยี่ห้อเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นดีลเลอร์เดียวกันค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันแต่ว่าที่เมืองจีนเขาคนละค่ายกันอ่ะไปชมครับเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจอดรถขวางที่เมืองจีนคุณจะเจออะไรคุณจะเจออะไรไปชมครับเราเป็นภาษาจีนนะมันไม่มีซับไทยขึ้นมานะครับอืมอ้าวดันเลยตากู้นะตากู้กับเรนช์โอเวอร์อีโวกใช่แล้วที่ฮาคืออะไรด้วยเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในบ้านเราคุณดูนะหนึ่งนะดูไปเรื่อยใช้ดันออกไปอ่ะกระแทกกระแทกให้มันพ้นออกไปอ่ะไม่ชนทีเดียวอ่ะแล้วก็มีกองเชียร์ด้วยนะทำแกขนาดนี้เลยเหรอทำกับจาโก้ได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่แอร์แบ็กแตกทั้งคันแล้วมั้งเนี่ยแอร์แบ็กประตูไม่น่าเหลือโอ้โหนี่ยินเสียงสุดท้ายแล้วมันบาดหัวใจเลยนะครับตอนแรกดูนึกว่าไม่ใช่เลนนึกว่าไม่ใช่อีโวนึกว่าเป็นรถจีนที่ทรงเหมือนเลนแหละแต่ว่ากดว่าใช่นะดูฝากระโปรงเป็นเลนหรือว่าอีโวกเลยประตูตัวหลบเลยแต่ก็ชนเก่งนะเทียนหน้าที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้เกิดไม่โดนเลยไม่โดนเลยเล่นกันอยู่2คันเนี่ยแต่แปลกตรงไหนรู้ป่ะแล้วก็หน้ารถเบนซ์มันไม่เหมือนเป็นรอยน้อยมากเลยนะก็เป็นนะกันชนก็เบี้ยวนะอีโวกเนี่ยแล้วก็ไปเลยแต่ที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะเห็นว่ามีตำรวจมาใช่มีตำรวจด้วยตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นที่เมืองแล้วก็คนเนี่ยก็กลายเป็นว่ายืนเชียร์ไม่มีใครห้ามเหมือนแต่บ้านเราไม่ได้นะบ้านเราชนนี้ทำให้เสียทรัพย์เลยนะที่นู่นเขาก็น่าจะมีกฎหมายเหมือนกันนะแต่ว่าต้องมีกฎหมายรองรับไม่รู้ว่าเกิดเหมือนกันนะไม่จอดแล้วใส่เบรกมือไว้เข็นไม่ได้แล้วเจ้าตัวไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่คงแบบรอแล้วก็เขาเรียกอะไรบันดาลโทษะเสียดายรถก็แบบเสียดายรถนะถึงแม้ว่าจะมีประกันก็ตามอ่ะแต่ว่าโอ้โหรถดีๆเอามาชนกันอยู่เงี้ยมันบ้านเรามีประกันแล้วเอาคลิปนี้ไปเปิดประกันดูประกันไม่จ่ายต้องควักเงินเองซ่อมสองคันเลยนะถูกผมว่าเมืองจีนก็ไม่น่าจะจ่ายนะอันนึงที่เป็นบ้านเราเราพูดถึงตรงๆนะ
ไม่มีทางได้ชนอย่างนี้หรอกต้องของรถจากขั้วกลับมานะผมบอกว่าตายกันไปข้างท่านเป็นคนไทยนะตายกันไปข้างเลยล่ะใช้คำนี้เลยดีกว่าอ่ะไปดูเรื่องราวของกิจกรรมมีเดือน7กรกฎาคมสปีชแนลออนทัวร์เรื่องราวของฮ่องกงครับมีโปรโมทเรื่องทริปฮ่องกงให้ชมครับสปีชแนลออนทัวร์ไปฮ่องกงครับเดือน7ตุลาคมนี่ครับคุณผู้ชมกับรายการ Speech Channel on Tour นะฮะในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมนี่เองเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องไปฮ่องกงครับเพราะว่าฮ่องกงนั้นรถทั้งสองงานนี้ไปต้องเข้าพบเลยนะจะไปเฝ้าพระเจ้าหลุยพระเจ้าหลุยมหาเศรษฐีปาล่านะครับเรื่องราวของแบรนด์เนียนทั้งหลายก็ไปจับจ่ายซื้อของกันได้รองเท้าโอริสุกะครับใครที่แฟนรองเท้าโอริสุกะพลาดไม่ได้ทั้งต่อฮ่องกงนี่ลดราคากันตั้งแต่ 70% ขึ้นไปมาก่อนไปก่อนก็ได้เรื่องของก่อนนะครับแต่ว่าเราทำทริปตลอดเดือนนะครับเรามีทั้งหมด3ทริปด้วยกันทริปนี้สปีชแนลออนทัวร์ครับเราบอกว่าจัดเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมนั้นบินไปกับสายการบินที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์โดยที่ให้ท่านนั้นเนี่ยนั่ง business class นะครับครับบนเครื่อง Airbus A380 เครื่องใหม่ใหญ่ที่นั่งอลังการที่นั่งอลังการแล้วมีมินิบาร์ตลอดเส้นทางเดินกินไม่ทันนะโอ้โหเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus A380 Emirates Airline ครับพร้อมพักที่โรงแรมสุดหรู5ดาวนะครับใครที่ไปก็ต้องแน่นอนเรื่องราวของอาหารย่างเรื่องของกินซ้ำนะครับเจ๋าลูกนี้ติดลูกนี้หาทะเลหลียุนมุนกุ้งมังกรจัดเต็มนะครับทั้งไข่แล้วก็ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันที่วัดกังหันแชกงบิวแล้วก็ไปขอพรกับเทพเจ้าหวังต้าซินเรื่องราวของสุขภาพในตลอดเดือนกรกฎาคมที่เราทำมาราคาค่าตัวเท่าไหร่ครับเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเองบินบิสเนสไปกลับน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าไม่อั้นนะฮะน้ำหนักได้เพิ่มมากคือนอน5ดาวบินครั้งเดียวครับถามฮ่องกงเชียงรายต้องกรอกครับเทศกาลนี้ครับสปีชแนลออนทัวร์ย้ำอีกครั้งนึง 35,900 บาทเราขึ้นไปนะฮะ3ทริปวันที่เท่าไหร่นั้นตามดูได้บนหน้าจอนี่เลยนี่โทรเข้ามานะครับรับแค่3ทริปนี้เท่านั้นครับครับผมก็ต้องบอกว่าไปสัมผัสชีวิตสุดหรูต้องบอกว่าทริปฮ่องกงนี่เป็นทริปที่ใครๆก็เรียกร้องกินหรูอยู่สบายคอนเซ็ปต์เรานะครับไปฮ่องกงแต่ว่านอนโรงแรม5ดาวครับนั่งเครื่องบินก็เป็นบิสเนสคลาสโอ้โหนั่งเอมิเรตส์อ่ะ A380 มีเราข้างบนเสิร์ฟตลอดไม่อั้นแล้วบอกว่าทริปที่เราจัดแต่ละทริปนี่นะกินเนี่ยไม่มีนะครับแบบเรียกว่าไปกินแบบลำบากกินดีๆกินดีอยู่ดีอาหารนี่เต็มที่ทุกมื้อที่สำคัญช้อปปิ้งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮ่องกงเขาลดทั้งเกาะเพราะนั้นสินค้าทั้งหลายที่เราต้องการทั้งหลายมันลดมากกว่า 70% ขึ้นไปไปเลือกเอาไปเลือกช้อปปิ้งเอาช้อปกระจายนะครับแล้วก็ถึงบอกว่าบินบิสเนสคลาสน้ำหนักก็ได้เพียบเขาขนเงินแบบว่าเต็มที่เช็คอินสบายนั่งสบายนอนสบายอ่ะเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าจัดเต็มทริปนี้ทีนี้ไปดูเรื่องราวของการสลิดครับฟาสต์แทร็กรีแพร์เรื่องราวของการซ่อมสีรถยนต์อย่างนี้สามารถซ่อมได้ภายใน24ชั่วโมงครับเรื่องราวของการสลิดฟาสต์แทร็กรีแพร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับทางช่อง True Vision 691นะครับเรื่องราวของรถยนต์ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องราวของการที่รถเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยโดนรอยถลอกหรือว่าเรื่องราวของการโดนขูดสีแน่นอนครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆครับมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า Fast Track Repair
โดยอู่ศรีนะครับในเครือของบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องราวของการซ่อมกติกามีง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยโดนขูดขีดหรือว่ามีรอยถลอกขึ้นมาแน่นอนครับไม่เกิน4ชิ้นคุณผู้ชมส่งรถตอนเช้าครับเข้าไปที่อู่ตอนเย็นได้รถออกมาแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เขาเรียกว่า Fast Track Repair ไม่มีการผิดเพี้ยนเพราะว่าเป็นระบบการสแกนสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับของเทคโนโลยีของกาซูลิตนะครับไม่ว่าคุณจะสีคุณจะใหม่เก่าหรือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนี่คือระบบอันทันสมัยและก็เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของกาซูลิตนั่นเองครับการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair นวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมอันรวดเร็วกว่าการทำสีแบบทั่วไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการควบคุมมาตรฐานจากสีนกแก้วพร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครันพร้อมใช้งานในช่องบริการพิเศษจากสีนกแก้วและการสแกนค่าสีผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยงานซ่อมแบบ Fast Track Repair ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในช่องบริการเพียงช่องเดียวด้วยช่างสีเพียงคนเดียวเราเริ่มต้นขั้นตอนกันที่การตรวจสอบบาดแผลที่ต้องซ่อมฉีดน้ำยาคลีนนิ่งให้ทั่วพื้นผิวเช็ดออกให้แห้งแล้วขัดเปิดบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายแห้งตามลำดับของความละเอียดเสร็จแล้วทำความสะอาดชิ้นงานโดยฉีดน้ำยาคลีนนิ่งอีกครั้งและเช็ดออกให้แห้งโป้สีบางๆเที่ยวแรกบริเวณแผลโป้ให้เต็มแผลอีก 2-3 เที่ยวแล้วทำการอบด้วยอินฟราเรดจากนั้นใช้ไดไกลโคดแบ็กทาให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อเป็นแนวทางในการขัดสีโป๊ทำการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งในแต่ละเบอร์จนผิวชิ้นงานเรียบเสมอกันตามด้วยทำการผสมสีพื้นในห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วทำการพ่นสีที่ผสมตามค่าที่สแกนจนเสร็จในการซ่อมแบบ Fast Track Repair ทำให้ไม่กระทบต่องานซ่อมแบบปกติอีกด้วย Fast Track Repair ทำให้เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการแบบการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้คือกระบวนการซ่อมสีที่ใช้ระยะเวลาการซ่อมอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนได้ไปรู้จักวิธีการทำแล้วต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีอันทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดมากนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถซ่อมสีแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงขอย้ำนะครับไม่เกิน4ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบเลยนะครับนำรถของท่านที่เป็นรอยถลอกหรือไม่รอยขีดข่วนอยู่แล้วเข้าโครงการนี้ครับการโครงการซ่อมสีแบบเร่งด่วนในอู่สีของบริษัทวิทยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่เรียกว่าโครงการแบบซ่อมสีเร่งด่วน Fast Track Repair ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องรีบเหมือนกันครับที่นำรถของผมนั้นไปซ่อมรอยถลอกกับโครงการนี้ครับ Fast Track Repair แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับCGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมารายการ Speed Talk ครับเรื่องราวของเครื่องกลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับทาง Switch Channel 691
ผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 482777 2พิมพ์4เป็นมาร์กตามเป็นข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortec ครับแบรนด์นี้มีสูตรเพิ่มพลังปกป้องรถยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง L ครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับ082-435-8585บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับข่าว PR กิจกรรมดีๆนะครับกับ Speed Running กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งมินิมาราธอนครับไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันครับ Speed Channel ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเชิญร่วมโครงการ Speed Running เมาไม่ขับวิ่งกลับดีกว่าในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณสวนลุมพินีโดยแบ่งเป็นประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ2กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลแต่งแฟนซีร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20มิถุนายนค่าสมัคร350บาทพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับสิทธิในการลงทะเบียนฟรีจำนวน50คนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.speedchannel.co.th Hotline 080-271-7415กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะครับนี่สมัครกันเข้ามานะครับรายได้สมทบทุนมูลนิธิขาเทียมมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดู SUV ก่อนไหมอาจารย์มาดูข้อนี้เลยเขาถามว่าอยากทราบว่าขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยอย่างพวก Vios Smart Sweep เนี่ยหรือรุ่นต่างๆเนี่ยเมื่อยกันหรือเปล่าครับแล้วมีความประหยัดน้ำมันแตกต่างจากเกียร์ออโต้หรือเปล่าครับกรณีที่รถติดไอ้เมื่อยมันก็เมื่อยทุกคนเลยนะเกียร์ธรรมดานี่ถามมันเยอะเย้ยนะมันก็ต้องเมื่อยอยู่แล้วล่ะเกียร์ธรรมดาเพราะมันต้องเหยียบคลัตช์นะแต่ถามเรื่องต่างกันสิ้นเปลืองถ้าวิ่งกันในเมืองจริงจังเลยว่าไงถ้าวิ่งในเมืองจริงเหรอครับยังไงเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะระบบไหนยังไงมันมีความกินมากกว่าเกียร์ธรรมดายกเว้นเกียร์ธรรมดาคือถ้าขับแบบปกตินะครับมันเหมือนกันเนี่ยเกียร์ธรรมดารถติดเนี่ยประหยัดกว่าแต่ถ้าลากเกียร์แล้วก็ใช่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันใช่ฮะมันประหยัดกว่าใช่มันก็เมื่อยกว่าจริงฮะเพราะได้ความสุขสบายทุกวันนี้คนเลือกความสุขสบายใช้แต่เกียร์ออโต้กันหมดแล้วใช่โดยเฉพาะวิ่งทางยาวนะครับความเร็ว100เนี่ยในกลุ่มรถอีโคคาร์รวมทั้งเครื่องยนต์ 1,500 นะครับรถเล็กเนี่ยวิ่ง100เท่ากันรถเกียร์ออโต้เนี่ยที่เป็นระบบ CVT เนี่ยรอบเครื่องยนต์จะต่ำกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยแต่ขณะที่เกียร์ธรรมดาเกิน 2,500 รอบนะครับก็บอกว่าเกียร์รุ่นใหม่ๆฉลาดครับแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาข้อนี้เขาถามว่าให้เลือกระหว่าง BMW X6 ครับกับ Volvo XC90 ใหม่คันไหนน่าใช้กว่ากัน X6กับ XC90 มันนี่ผมไป XC90 นะฮะนะฮะผมว่ามันดูแบบล้ำอ่ะใช่ฮะมันดูล้ำอีกเจเนเรชั่นหนึ่งแล้วอ่ะ X6 ก็ดูเก่าไปแล้วอ่ะแล้วยิ่งตัวใหม่ที่มาโชว์ที่งานนะเป็นแบบปลั๊กอินด้วยนะผมเอา XC90 ครับผมว่าเจ๋งอ่ะว่าเหนือกว่าทุกประตูเลยอ่ะราคาผมไม่แน่ใจเรื่องมันทับๆกันอยู่อ่ะพอๆกันใกล้ๆกันนะฮะก็ต้องลองดูนะครับมาดูข้อนี้ที่เขาถามว่า All New Pajero Sport นะครับถ้าขโมยเนี่ยเข้าไปในรถได้แล้วจะติดเครื่องยนต์ได้หรือเปล่า Pajero Sport ใช่ครับขโมยเข้าไปในรถยนต์ได้แล้วจะติดเครื่องได้ไหมจะไปเหลือเหรอครับถ้าเข้าไปแล้วจะไปเหลือเหรอก็เห็นที่เขาโชว์ทำแผนกันก็เข้าไปดั้งในรถได้เคยติดเครื่องได้ทุกคนทุกคันแบบว่าต่อสายถ้ามันเข้ามันไม่ได้อะถ้ามันไม่ได้อาจจะติดเครื่องไม่ได้แต่ถ้ามันเข้าไปแล้วผมว่าก็ไม่รอดสักคันรถได้ก็ไม่รอดถูกปะล่ะใช่เพราะนักขบวนก็ต้องศึกษามาแล้วก็ต้องรู้แล้วว่ารถรุ่นไหนทำได้ทำไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่เลือกหรอกคือจริงๆนะคนขโมยรถเนี่ยนะเขาศึกษากันมาแล้วว่าแล้วเขาก็ต้องถนัดรุ่นไหนถูกเขาจะไม่ขโมยสเปซสปะนะครับจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเดินมาเจอขนาดนอกจากคือคุณเปิดประตูรถเสียบกุญแจไว้เขาอาจจะเอาใครก็เอาก็ได้ครับอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแล้วเขาขโมยเนี่ยเขาจะแบ่งเขาจะเลือกเขาจะแบ่งกลุ่มรถที่เขาชำนาญเขาต้องเลือกกันสิ่งที่เขาชำนาญที่สุดใช่ถูกปะล่ะใช่เขาก็ต้องเล่นรุ่นที่เขาชำนาญที่สุดลองลงมาก็ดูความยากง่ายครับเพราะนั้นเขาฝึกมาแล้วครับเพราะนั้นเขาฝึกมาโดยตรง
ถ้าเขาเลือกปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็แสดงว่าเขาฝึกมาทางนี้โดยตรงเข้ารถได้เขาก็เหมือนลูกเสือเรียนกองร้อยพิเศษกาวิชาเขาอาจจะฝึกมาแล้ว9รุ่นอ่ะเจอ1ใน9รุ่นนี้เขาก็เล่นหมดอ่ะถูกป่ะใช่น่าจะเอาไปได้แล้วเข้าไปในรถได้แล้วไม่เหลือหรอกถ้าเข้าไปในรถได้แล้วก็ไม่พลาดหรอกมันไม่ใช่มอไซค์นะที่แบบขึ้นไปนั่งคล่อมแล้วโอกาสพลาดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถยนต์ถ้าเขาเข้าไปข้างในได้แล้วผมว่าก็ไม่เหลือครับกระจกเป็นรอยจากใบแบบน้ำฝนครับเกิดมีวิธีลบรอยไหมกระจกเป็นรอยมันมีหลายแบบนะครับรอยมากรอยน้อยไอ้คำว่าใบแบบน้ำฝนเนี่ยมันมีสองแบบฮะคือเกิดจากยางที่ใบแบบน้ำฝนที่มันแข็งไอ้อย่างนั้นที่มันเสื่อมคุณภาพมันแข็งแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนานมันขูดกระจกเป็นลายๆเป็นไปได้กับอีกอันนึงยางหลุดไปแล้วครับหรือแต่เหล็กหรือแต่เหล็กแล้วก็ไปขูดอันนี้จบอันนี้กินลึกคือถ้าเป็นรอยบางๆเนี่ยพอขัดออกได้นะเขามีวิธีการทางคาแคร์เนี่ยครับใช่ไหมมีขัดออกได้ใช่ไหมก็จะมีการขัดแล้วก็มีตัวน้ำยาน้ำยาขัดกระจกหรือไม่ก็เป็นร้านทำกระจกเนี่ยถ้ามันเป็นรอยยังกินไม่ลึกเนี่ยสามารถขัดได้นะทำให้จางลงได้นะครับเขาถามว่าโตโยต้าอริสโต้ครับใช้คนเดียวขับไปกับภูเก็ตนี่ไหวไหมตัวน้ำมันไหวปะล่ะฮอสติดแก๊สก็ได้ถ้าติดแก๊สก็ว่ากันอีกเรื่องของ JVTI ขับสบายนะก็เป็นรถใหญ่ที่ขับบิ๊กซีดานช่วงล่างลุ่มนวลระบบต่างๆพร้อมเบาะเบอร์นั่งสบายว่าอริสโต้ขับไปกับภูเก็ตไม่ไหวนี่รถอื่นก็แทบจะไม่ไหวนะสบายเอาระดับน้องๆโตโยต้าคราวมานิดเดียวนะแล้วเครื่อง6สูบเรียง 3,000 ซีซีหรือถ้าเป็น 2J ถ้าเป็น 2J เทอร์โบนี่โหยขับสบายเลยแต่น้ำมันไหวหรือเปล่าถึงได้ถามแค่นั้นเองสบายสบายครับเขาถามว่าทำงานการท่องทำงานอยู่การท่องเที่ยวครับใช้รถอะไรถึงจะเหมาะเดินทางทุกวันก็ต้องเป็นอันดับแรกก็ต้องเป็น SUV ก่อนนะเขาต้องเป็นรถที่ใต้ท้องสูงๆกว่ารถเก๋งคงพูดยากเพราะ SUV ก็ทำให้อำนาจการเดินทางคุณนั้นกว้างไกลกว้างขึ้นไปได้อีกสองคุณทำงานอยู่การท่องเที่ยวคุณก็ต้องไปในที่ที่มันอันซีนนะฮะใช่วันตะไคร้คงไม่ไปวันการท่องเที่ยวคงไม่ไปบางแสนคงไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ต้องไปค้นพบดินแดนใหม่ๆอารยธรรมใหม่ๆเพื่อทำการโปรโมทออกมาว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์สมบันพอสมควรนะถูกไหมก็ต้องมีขับเคลื่อน4ล้อนะนะก็ต้องโฟล์วิวขับ2ล้อมันก็คงไม่รอด SUV หรือไม่ก็ PPV ทั่วไปเลยเป็นผมนี่นะไล่มาได้ตั้งแต่นู่นเลยกระบะ4ประตู4วิวแล้วแต่งบเลยแล้วแต่งบเลยถ้ามีตังค์ขึ้นมาหน่อยก็ PPV ขับ4นะถ้ามีตังค์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ SUV แท้ๆขับ4อันนี้ก็อีกเรื่องครับหรือจะเป็นไก่ลองบ่อนลองมาหน่อยก็ได้เอาสมมุติถึงเอากลางๆนะวันนี้นะถ้าเป็นแนวแบบ SUVผมว่า Subaru XV ก็ได้ในงบ1ล้านบาทครับ Subaru New Forester ก็ได้ล้านนิดๆฮะนะกระบะ 4-wheel ได้หมดไม่เกิน1ล้านบาท4ประตู 4-wheel อ่ะดูดีเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการพกกล้องของเขินอะไรอาจจะกระบะแคปก็อาจจะไม่เหมาะใช่นะ PPV ได้หมดปาเจโร่ปาเจโร่ตัวท็อปขับ4ก็อยู่ในงบประมาณล้าน3ล้าน4กว่าก็รับได้ล้านต้นนะได้บอกรับสายคุณจักรครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีโว่น่าใช้ไหมครับผมรีโว่น่าใช้ไหมดูตัวไหนครับตัวพิลันเนอร์ครับยกสูงครับพิลันเนอร์ยกสูงใช้งานยาวๆครับผมมันก็ปรับจอดแล้วนะฮะขับสองยกสูงครับผมสี่ประตูครับก็ชอบเอาไปตกท่าแบบขับแบบเดิมๆหรือว่าเอาไปตกแต่งต่อครับเอาแบบเดิมๆครับใช้งานยาวๆครับผมถ้าใช้งานเดิมๆยาวๆพิลันเนอร์เพิ่งออกตัวเทียดีมาป่ะใช่ครับครับผมใช่ป่ะใช่ฮะครับก็เป็นผมก็อาจจะซื้อตัว TRD ที่ตกแต่งมาแล้วจะได้ไม่เหมือนใครนิดนึงนิดนึงตัวพิเศษหน่อยนึงถ้างบไหวนะครับถ้าจัดไปตัว TRD ถ้าไปไหวก็ Pioneer TRD ก็ตอบโจทย์ให้มาเต็มๆดีครับครับน่าใช้ครับซื้อ 2.4 ก็พอไม่ต้องซื้อ 2.8 หรอกครับผมขอบคุณครับ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 สวัสดีครับ2.4 ออโต้ใช้ยาวๆสาดมันยาวๆสบายสบายขับไปเรื่อยๆนะแล้วก็ซื้อเป็นตัวทีอดีนิดหน่อยก็อาจจะได้ของตกแต่งขึ้นใหม่นิดนึงใช่ฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าพอดีกำลังจะตัดสินใจซื้อครับ Honda S 2000ศูนย์ Honda เขาสามารถเซอร์วิสได้ปกติหรือเปล่าครับ S 2000ก็เข้าได้คือรถที่เป็น Honda ไม่ได้เข้ามาขายก็จริงแต่ว่าเป็นรถก็สามารถเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์ได้
อาจจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่ Honda เอามาตอนครบรอบ50ปีเออเขาเคยใช่ไหมนิดนึงครับเคยมาขายอยู่บนโชว์รูมอยู่เคยเห็นอยู่แต่ว่าวันนั้นนั่งดูนะขนาดฝรั่งนะคือไอ้2000เป็นรถที่มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจุกๆเครื่องมันก็เป็นระบบเคแล้วอะเครื่องเคใช่ป่ะเครื่องมันก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากคือพื้นฐานเป็นเครื่องยนต์ยุคใหม่แล้วF24เออ F24 ไม่เคเลยแล้วก็วันนั้นเห็นเขาลื้อเครื่องลื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูเหมือนธรรมดาตัว VTEC ก็ซ่อมไม่ได้ยากอะไรมากมายขับเครื่องล้อหลังโอ้โหนะใช่แต่ว่าหากันอยู่นะตัวนี้ F2000 เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าหากันง่ายในตลาดเหมือนกันนะเพราะเป็นรถที่เขาก็เก็บกันพอสมควรเหมือนกันนะใช่น่าโดนครับครับมาดูข้อนี้นะครับถ้าเทียบระหว่าง Benz E-Class นะครับความนุ่มนวลความนั่งสบายการขับขี่ภายในหรูกับ SLK คันไหนดีกว่ากันครับใช้ยาวสวิตอันไหนแพงกว่า E-Class นะครับแค่ข้อแรกก็กินแล้วความนุ่มนวล SLK ไม่เหลือครับแข็งกระโดกเป็นไม้เลยแล้วก็ภูมิฐานดูนั่น E-Class มันให้มาเต็มกว่าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแนวแบบโรสเตอร์ E-Class มันเป็นแนวแบบ2 plus 2ไปสปอร์ต2+2ที่นั่งอ่ะ4ที่นั่งแต่ถ้าเป็น SLK จะเป็นโรสเตอร์มันก็เป็นคันเล็กๆ2ที่นั่งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาความหรูหราความนุ่มนวลความอะไรอย่างเงี้ยนะ E-Class กินทุกประตูแต่ SLK ก็มีแนวเขาอยู่อ่ะมันก็เป็นพวกที่วัยรุ่นชอบความปรับเปรียวปี๊ดปาร์ตรถคันเล็กๆผู้หญิงชอบใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้ง่ายในเมืองไงครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆจาก CGC Kristen Car Costing สาขาพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกครับครับ CGC Kristen Car Costing สวัสดีครับผมอาทิตย์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมศูนย์ CGC ที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับศูนย์ CGC เนี่ยนอกจากศูนย์ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับยังมีศูนย์ในสาขาต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้ก็คือผมมาอยู่ที่ร้านโต้งคาร์ดีเทลลิ่งนะครับอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับตัวร้านโต้งเองเนี่ยนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์คาร์ดีเทลลิ่งนะครับเต็มรูปแบบที่แรกในจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งรูปแบบของการให้บริการเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่มลูกค้าทั่วไปกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับบนนะครับด้วยการดูแลของเจ้าของเองนะครับดูแลแบบญาติมิตรแบบครอบครัวนะครับและให้ความใส่ใจกับรถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการนะครับทำให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดพิจิตรผมวัชรพงษ์กองเทียมโต้งนะครับเจ้าของร้านโต้งคาร์ดีเทลลิ่งจังหวัดพิจิตรร้านโต้งคาร์ดีเทลลิ่งเป็นศูนย์ CGC ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับรองรับลูกค้าในโซนแถบภาคเหนือตอนล่างพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เราเป็นศูนย์บริการคาร์ดีเทลลิ่งครบวงจรทุกรูปแบบมีตั้งแต่เคลือบแก้วนะครับขัดเคลือบสีรถยนต์แล้วก็ดูแลรถยนต์ทั้งหมดนะครับสำหรับร้านโต้งคาร์ดีเทลลิ่งนะครับเปิดให้บริการมาปีนี้เป็นปีที่9ครับก็ทำกลาสโคตติ้งทำเคลือบแก้วของ CGC มาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับทำรถมาแล้วประมาณ 2-300 คันหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CGC นะครับต้องบอกว่า CGC ให้การดูแลอย่างดีมีทีมซัพพอร์ตในเรื่องของส่วนการตลาดสื่อประชาสัมพันธ์และรวมถึงการให้คำปรึกษาต่างๆมีปัญหาอะไรเราสามารถต่อสายโทรคุยกับทีมซัพพอร์ตกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้เลยมีอะไรปรึกษาได้ทันท่วงทีครับทำให้ลูกค้าสบายใจตรงนี้ได้เลยว่าเราจะดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีที่สุดได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้นลูกค้าเชื่อมั่นในร้านลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาให้ครับลูกค้ามีความพึงพอใจทั้งในด้านบริการของร้านและตัวผลิตภัณฑ์ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าเองก็จะมีลูกค้าระดับกลางถึงบนเพิ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะได้ลูกค้าระดับ
ในกลุ่มที่บอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ลูกค้าให้การยอมรับมากขึ้นให้ความไว้วางใจในร้านระบบงานและผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้ถือว่า CGC ตอบสนองตอบโจทย์ของคนที่ต้องการจะดูแลรักษารถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมครับเราก็มาเจอกันกับศูนย์ CGC ของภาคเหนือตอนล่างอีกที่นึงนะครับก็คือเป็น CGC จังหวัดพิษณุโลกนะครับชื่อ CG Car Spa นะครับจุดเด่นของ CGC ที่นี่เริ่มจากตัวเจ้าของที่นี่ล้วนๆเลยนะครับก็คือพื้นฐานเป็นศูนย์เลยแต่มีความตั้งใจในการที่จะดูแลรถก็เลยไปเรียนรู้ไปอบรมไปปฏิบัติงานจริงไปทุกอย่างเหมือนไปเริ่มต้นล้างรถกันเลยจนเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเขาก็เลยมาเปิดที่นี่สวัสดีครับผมพงศกรวงมณีนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้าน CG Car Spa นะฮะชื่อเล่นชื่อตุ้ยนะครับประสบการณ์ของผมถ้าว่าเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้ครับก็ล้างรถเป็นธรรมดาแต่ว่าในเรื่องของดีเทลลิ่งเนี่ยก็ได้พี่อึ่งเป็นคนช่วยเทรนเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของที่นี่นะครับก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่ดูแลรักษารถล้างรถพยายามหาสิ่งดีๆให้กับรถนะครับอะไรที่เขาว่าดีก็พยายามเสาะหาเอามาทำให้รถเราดูใหม่สะอาดอยู่เสมอครับจากวันนี้เวลาที่ผ่านมานะครับผมทำ CGC มาแล้วประมาณ3ปีกว่าผลการตอบรับนะครับของการได้ใช้แบรนด์นี้นะฮะลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องคำว่าอย่างต่อเนื่องคือผมรู้ได้ว่าลูกค้าแฮปปี้ตรงที่ว่าเขามีรถจากคันที่1เขามาทำคันที่2เขาก็มาทำคันที่3ก็มาทำแสดงว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทำแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ทำแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะเขาทำแล้วรู้สึกดีเขาเลยกลับมาทำกับเราเรื่อยๆครับจากวันที่ผมเริ่มทำคันแรกจนถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นพันคันแล้วครับทางร้าน CG Car Spa นะครับก็จะมีการบริการที่หลากหลายรูปแบบนอกจากการล้างเรามีฟอกเบาะนะครับอบโอโซนดูแลภายในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างช่วงล่างห้องเครื่องนะครับเราทำได้หมดนะฮะไม่เพียงแต่ว่าล้างแล้วก็เคลือบแก้วรถธรรมดาที่จะเข้ามาล้างกับเราธรรมดาเนี่ยเราก็ล้างนะครับราคาก็ไม่โอเวอร์ราคาตามมาตรฐานนะครับเราล้างกันแบบดีเทลลิ่งคือทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดเราจะเก็บรถคุณให้มันดีที่สุดครับที่เป็นคนรักรถแล้วก็ชอบหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถเนี่ยครับผมก็ลองไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูและจังหวะว่ามาเจอว่าที่พิษณุโลกก็มีร้าน CG ที่มีตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะครับก็เลยเลือกที่จะเอารถเข้ามาใช้บริการที่นี่รถที่บ้านผมทั้งหมดที่ทำอยู่ที่นี่ประมาณ 5-6 คันแล้วครับมั่นใจในตัวสินค้าแล้วก็มั่นใจในการบริการครับเรื่องการบริการเรื่องการดูแลมาตรฐานของร้านด้วยมาตรฐานของพนักงานด้วยเนี่ยครับ CGC เองเนี่ยเราพยายามเน้นเรื่องของมาตรฐานในการให้บริการในเรื่องของการ after service นะครับการดูแลหลังการขายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าศูนย์ CGC ทุกศูนย์เนี่ยเริ่มต้นจากการดูแลรถแบบเบสิกคือการล้างรถก่อนเลยนะครับทำทุกอย่างให้มันมีมาตรฐานนะครับทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วก็กลับมาใช้บริการอีกครั้งและมีการบอกต่อมาเรื่อยๆจนศูนย์เราเนี่ยสามารถตั้งอยู่และเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างแข็งแรงในแต่ละจังหวัดจริงๆเรื่องของการเปิดร้านคาแคร์หรือคาร์ดิเทลลิ่งนะครับผมว่าสิ่งแรกที่ต้องเอามาคือใจคือต้องมีใจล้วนๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ทำแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับต้องค่อยๆแก้ปัญหาด้วยแบบจิตใจที่รักกับงานตรงนี้นะครับแล้วก็ถ
ทาง CGC เองเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเราจะมีเหมือนกับว่าเป็นแมนนวลให้ลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์เราอยู่แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรจะแก้ยังไงและปรับกลยุทธ์ยังไงณการแข่งขันณพื้นที่นั้นๆนะครับทำให้ดีลเลอร์สามารถอยู่ได้และอยู่ได้อย่างเรียกว่าไปได้ดีนะครับในแต่ละจังหวัดคุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยีระดับนาโน CGC Crystal Glass Coating สารเคลือบแก้วรถยนต์ประสิทธิภาพสูงพร้อมศูนย์บริการกว่า30สาขาเคลือบแก้ว CGC เป็นแบรนด์เคลือบแก้วที่ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพความเงามาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์โดยสถาบันยานยนต์อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ปี2008และ ISO 14001ปี2004และล่าสุด CGC มีการจัดทำระบบสอบกลับข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้าผ่านฟังก์ชันพิเศษที่มีชื่อว่า CGC Magic Gate โดยหลังจากเข้ารับบริการแล้วลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถของลูกค้าได้และตรวจสอบแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกว่าถูกต้องตามข้อมูลหรือไม่รวมทั้งกำหนดการเตือนนัดหมายการเข้ารับบริการหลังการขายแบบอัตโนมัติและจากระบบ CGC Magic Gate ทางศูนย์บริการสามารถใช้เป็นโปรแกรมการจัดข้อมูลลูกค้าเป็นระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการบริการหลังการขายได้อย่างสมบูรณ์แบบและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าเพื่องานบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ0843206666โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์จังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีและอุทัยธานี CGC Crystal Glass Coating CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กล้าสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิน4คูณ4แอสเซสซอรี่021157156ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่อง691ครับและช่อง True Knowledge นะครับติดต่อพวกเราครับ02-530-946-98 SMS 482-7772 ผมซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3 ครับข้อ3 Ford GT 500คอบบ้า1967น่าเก็บไหมหาให้ได้ก่อนไหมมีไหมรถอะมันมีแต่ไม่มีรถแท้สักคันนะถ้าเป็นรถแท้ได้เป็น TT 500จริงๆมันคือตัวที่เขาเรียกว่าอีรีนอร์นะครับเนี่ยโฉมเนี่ยในหนังเรื่องอะไรออดูอินเดอะซิกซิกซ์สักกันนิโคลัสเคสนะนิโคลัสเคสขับเนี่ยแหละในหนังเขายังบอกว่าเป็นคันที่หายากที่สุดมันเป็นรถมันเป็นรถฟอร์ดมัสแตงฟาสแบ็กเนี่ยแต่นำมาตกแต่งพิเศษโดยทีมงานเชลบี้โดยแคโรเชลบี้ออกมาเป็น GT 500เป็นมี GT 350ครับเป็นในตัวเล็กกว่านี้นะครับเป็นบล็อกเครื่องบล็อกเล็กแล้วก็ตัวนี้เป็น GT 500มันไม่มีรถแท้มันมีแต่รถที่เอาตัวฟาสแบ็กมาทำมาใส่สกู๊ปตรงข้างๆซ้ายขวาที่เราเห็นนะให้ออกมาเป็นโฉมเดียวกับอีลินอถ้าได้รถแท้นี่โอ้โหแพงมากถ้าเป็นแคโรเชบี้ทำก็มีฮะแต่ว่าหายากคันนึงโอ้โหประเมินค่าไม่ได้นะหมอประเมินค่าแพงมากนะครับแล้วบ้านในบ้านเราไม่มีรถแท้บอกเลยนะครับมาดูข้อนี้นะครับถามว่ามีงบอยู่900,000ครับจะซื้อ Camry มือ2ปี2013หรือถ้าจะมองรถยุโรปเนี่ยได้ตัวไหนปีไหนครับ900,000รถยุโรป E90 BM 30D ฮะได้อะไรอ่ะ50D E60 อ่ะ E60 ได้ F10 ไม่ได้นะ F10 ยังไม่ได้ใช่ครับครับถ้าเป็นเบนซ์ก็เป็น211นะครับเบนซ์ W211 Camry อ่ะถูกทางแล้ว2013จริงจริงเขาได้ Camry นี่ได้รถใหม่นะใช่ปีใหม่สุดเลยนะเกือบใหม่2013นี่ก็
โอเคเลยรถ2ปีนะครับหรือจริงๆที่ว่าการใช้งานมากกว่าพูดถึงนะจริงๆแล้ววันนี้นะพูดถึงนะไปซื้อแคมรี่ตัว S-Sport ก็ได้นะฮะ9แสนนะไปดาวนะผ่อนไม่กี่ตังค์เองนะS-Sport เครื่อง2บันวีซลูปด้วยใช่ป่ะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลย อยู่ที่การใช้งานด้วยเมื่อกี้ก็ถามว่าจะซื้อแคมรี่รถญี่ปุ่นแต่ว่าในงบเนี่ยอยากได้รถยุโรปแปลว่าแสดงว่าอยากได้รถยุโรปไปใช้สักคันในงบนี้เหมือนกันก็อย่างที่เราบอกก็ได้ตามที่บอกนี่แหละนะมี BM มี Benz เนี่ยที่อยู่ในงบถ้าใหม่หน่อยรถยุโรปก็300ดี F90 อืมอันนี้น่าจะใหม่สุด F30 ก็ยังไม่ได้นะใช่ฮะบอกขอเบอร์พิทแอนด์โกเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอนี่ไงข้างหลังกล้องซูมไปหน่อยขอเบอร์พิทแอนด์โกนี่ครับพิทแอนด์โกเบอร์โทรอยู่ข้างหลังผมนี่เองสาขาศรีนครินทร์023794370นะครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์บริการมาตรฐานพิทแอนด์โกตัวแทนต้องบอกว่าเป็นศูนย์บริการนิปปอนเดนโซนั่นเองนะครับใช่ครับเพราะนั้นเขาจะมีความถนัดในเรื่องของแอร์เรื่องราวของเทอร์โบเรื่องราวของเครื่องยนต์หัวฉีดคอมมอนเรลครับก็ต้องบอกเป็นความชำนาญพิเศษอันนี้ผมตอบไม่ถูกเหมือนกันถ้าถามว่าเอาติดใหม่เนี่ยครับทำไมเข็มหน้าปัดถึงกระดิกเวลาเปิดไฟให้เปิดสวิตช์ให้ไฟฟ้าเข้าที่เปิดแล้วเข็มกวาดเนี่ยเหรอติดใหม่กว่าน่าจะหลายคนมีคำถามเข้ามาบ่อยก็คือเปิดสวิตช์ก่อนตำแหน่งที่จะสตาร์ทเนี่ยนะครับตำแหน่งACC หรือ IG เนี่ยไฟจะเข้าระบบหน้าปัดแล้วอาจจะมีเข็มกระดิกนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่ไม้กวาดนะเข็มมันขยับนิดนึงผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะเพราะเขาถูกออกแบบแบบนั้นแล้วก็การที่ไฟฟ้าเข้าระบบนั้นมันเหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่ตรงอันนี้อีกเรื่องนึงนะถ้ามันไม่กระดิกเลยนี่เขาตกใจถ้ามันกระดิกแล้วมันยังขึ้นปกตินี่ก็ไม่มีอะไรแปลกเพราะว่าตัวเรือนไม้รถรุ่นใหม่เนี่ยเป็นไม้ระบบไฟฟ้าหมดแล้วใช่ฮะพอออกซิเจนระบบไฟก็เข้าสู่ระบบเข้าทำงานเพราะนั้นต้องมีการขยับเรื่องปกติแล้วไม่มีไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรบนหน้าจอครับโอเปิลจะเข้ามาทำตลาดในไทยอีกหรือเปล่าครับใส่ได้ยาก มาเที่ยวที่แล้วสลบไปรอบนั่นแล้วจะมีใครกล้าเข้ามาอีกอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยโอเปิลก็อยู่ในกลุ่มของเครือ GM นะครับเครือ GM ก็มีอยู่ในมืออยู่หลายตัวอย่างเช่นเชฟโรเลตนะครับอย่างเช่นวอล์คฮอร์นโอเปิลนะครับแล้วก็เดวูนะครับรุ่นยี่ห้อที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จริงในตลาดโลกก็โอเปิลก็ล่อแร่เหมือนกันนะใช่ก็ไม่ใช่ว่าเขาบูมมันอยู่ที่ประเทศไหนทำตลาดอะไรถ้าเป็นอังกฤษก็ยังเป็นวอล์คฮอร์นอยู่ก็เครือเดียวกันเจ้าของเดียวกันเครือเดียวกันกับถ้าบางประเทศโอเปิลดังเขาก็ไปโอเปิลอย่างบ้านเรามาเขาก็อย่างซาฟิร่าเนี่ยจริงๆมันก็คือโอเปิลถ้าไปตลาดต่างประเทศนะแต่พอมาเราก็ใส่เป็นเชฟโรเลตนะเพราะว่าแบรนด์เชฟโรเลตมันแข็งแรงกว่าโอเปิลบ้านเราอ่ะมาดูข้อนี้ถามถึง Civic 2016 FC นะครับเขาถามว่าเครื่อง 1,800 ตัวท็อปกับเครื่อง 1,500 เทอร์โบเนี่ยเนื่องจากติดตามรายการมาหลายรายการนะครับทราบว่าอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนต่าง 200,000 ที่เติมเข้าไปเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าคือต้องบอกงี้คือถ้าเป็นคนที่อยากได้อะไรใหม่ๆฮะได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆได้เครื่องยนต์เทอร์โบคือมันอัตราเร่งไม่ต่างกันมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่อง 1,500 อัตราเร่งก็ยังเหนือกว่า 1,800 ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบชัดเจนคือมันต้องไปต่อมันต้องคือถ้าไปต่อถ้าไปคือเชื่อว่าเครื่องยนต์อ่ะมันไปได้อีกแต่ว่าเขาเซตมาให้มันไม่หนีกันมากน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องการตลาดของเขาอีกเรื่องนึงนะใช่คือถ้ามันต่างกันมากรุ่น 1,800 คงขายไม่ได้นะผมว่าเชื่อว่าจริงเครื่องยนต์อ่ะโดยตัวเครื่องยนต์1,500เทอร์โบเองเนี่ยสมรรถนะเหนือกว่า1,800แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกง่ายอย่างนี้ดีกว่าคือเครื่อง1,800เป็นเครื่องเก่าเครื่อง1,500เป็นนิวเทคโนโลยีถูกป่ะแล้วต่างนี้ไปในโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องแนวๆอย่างเงี้ยเครื่องเล็กใส่เทอร์โบแล้วก็1,500เทอร์โบเนี่ยสเต็ปเนี้ยมันก็มีความแรงเทียบเท่ากับตัวเครื่องยนต์ 2.4 ใน Accord แต่ถ้าคุณไปทำต่อสเต็ป2มันไปได้อีกไกลครับเพราะนั้นตลาด Civic มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าวัยรุ่นเขาต้องการซื้อไปทำต่อเขาซื้อ 1.5 เทอร์โบแน่ๆแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมองว่าไม่จำเป็นเราไม่คิดว่าเราไปทำต่อเอาแค่บอดี้กับเครื่องมัน8มันก็ตอบโจทย์ครับเครื่องมัน8มันก็ตอบโจทย์ก็เซฟลงไปก็เซฟลงไป 200,000 แต่ถ้าคุณจะไปทำต่อนั่นก็
1,800มืดมนไม่มีหนทางที่จะไปทำต่ออีกแล้วแต่ถ้า1,500มันจะไปทำต่ออีกหน่อยมันต้องมีกล่องปลดล็อกออกมา มันต้องมีชุดนั่นชุดนี้ออกมาเสริมเพื่อความแรงอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วตอนนี้มันแค่เปิดตัวออกมาเปิดตัวออกมาเปิดตลาดออกมาให้คนได้รู้จักขึ้นมาท่าทะโบก่อนครับแต่สักพักนึงอ่ะของเล่นมันก็จะตามมาเยอะแยะบาตาไทยไปหมดแล้วทีเนี้ยคนที่เขาจะคิดว่าเขาจะไปทำต่อทำให้รถแรงขึ้นโดยใช้เครื่องเดิมครับเขาก็จะเลือกเครื่องมาท่าทะโบนั่นแหละแต่ถ้าคุณบอกว่าบอดี้นี้เพียงพอแล้วเอาแค่นี้คิดว่าใช้ประหยัดน้ำมันกับ1,800ก็จบไม่ต้องไปเติมเงินอีก200,000ครับมันอยู่ที่คุณเลือกตอนแรกซื้อเทคโนโลยีอ่ะฮะมาว่ากันเถอะก็ถามว่าอัตราเร่งมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าจริงๆถ้าได้ลองจริงๆผมว่ารู้สึกว่ามันต่างกันพอสมควรนะครับ0ถึง100เนี่ยประมาณเกือบ2วิเนี่ยผมว่ามันได้นะเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว1,800เดิมก็ถือว่าอัตราเร่งดีนะครับแต่พอมาเจอ1,500เทอร์โบเข้าไปปุ๊บเนี่ยอัตราเร่งในช่วง60ไปถึง100เนี่ยถือว่าเร็วมากแต่0ถึง40ผมว่าไม่ได้หนีกันครับครับผมประมาณนี้อ่ะรับสายคุณ4ครับฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โทษครั้งแรกเลยเนี่ยครับว่าไงครับคือผมมีปัญหาของวีโก้สี่ประตูฮะครับประมาณสัก4เดือนที่แล้วผมไปเที่ยวเขาค้ออ่ะพี่แล้วผมก็ขึ้นเขาไงอ่าแล้วนี่เหมือนคัดมันเผาว่ามันขึ้นไม่ไหวใช่ป่ะล่ะคัดไหม้บดคัดจนแบบโอ้โหอย่างไหม้เลยอ่ะอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นมาผมจะรู้สึกว่ามันจะมีเสียงแบบเหมือนนิดๆนะพี่อยู่ในเครื่องอ่ะวีโก้คุณตัวไหนเนี่ยเกี่ยวกับคัดหรือเปล่าวีโก้คุณตัวไหน4ประตู2,500ครับผม4ประตู2,500เครื่องเวียนเทอร์โบป่ะครับผมทำไมขึ้นหัวคอไม่ไหวคือตอนขึ้นไงพี่พอขึ้นไปมันกระชั้นชิดกับคันหน้าเกินไปไงพี่รอดไม่ได้ใช่ปะล่ะอ๋ออ๋อไปที่ตรงคันหน้าพอเขาเบรกปั๊บทีนี้เหนื่อยเลยทีนี้มันต้องไล่รอบใหม่ไงที่มันไม่ไหวรถเกียร์ลากรอบขึ้นไปใหม่ฮะอ่าเพราะต้องราวจริงๆแล้วขึ้นตัวเปล่ามันไหวอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่มันไปตามตูดเขาไงเขาก็เบรกเงี้ยครับผมใช่แล้วยิ่งคันหน้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเขาจะขึ้นแบบนิ่มๆนะครับใช่เราก็ลืมไปไงทีนี้เราก็เผาเหมือนว่าเผาคลัตช์มันแบบโอ้โหความรู้สึกนั้นมันเหม็นไหม้เลยอ่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นกลับมาความรู้สึกว่ามันจะมีเสียงอะไรสักอย่างมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเสียงมันเกิดจากตอนไหนอะฮะสตาร์ทก็จะได้ยินถ้าเกิดวิ่งขับไปเรื่อยๆจะได้ยินนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนนั่งข้างนอกก็จะได้ยินที่สตาร์ทแล้วเหยียบคลัตช์เงียบไหมครับไม่เงียบครับผมออกตัวแล้วก็ยังไม่เงียบครับดังตลอดเลยนะเหยียบคลัตช์ปล่อยคลัตช์ก็ดังครับผมครับผมก็ไม่เกี่ยวกับคลัตช์ออกตัวแล้วก็ดังครับผมดังไงนะครับคือเหมือนเสียงเหมือนลมเข้าในเครื่องในห้องโดยสารที่พี่นี่บอกว่าแต่มันไม่ใช่ลมแต่มันคือเครื่องอย่างนั้นเสียงอย่างนั้นครับผมเสียงเหมือนลมเข้าเครื่องห้องโดยสารแล้วตอนนี้อัตราเร่งปกติไหมครับทุกอย่างปกติครับผมไม่มีควันดำไม่มีอะไรเร่งปกติไม่มีอะไรปกติครับมีแต่เรื่องเสียงที่มันแปลกปลอมเข้ามาใช่ๆครับผมหลังจากที่ขึ้นเขาคอนึกภาพไม่ออกเสียงลมเหมือนเข้าห้องสาร มันดังไงวู้ไม่ฮะพี่เหมือนพี่เคยได้ยินไอ้นี่ป่ะไอ้พวกนีโอพวกอะไรที่วิ่งเก่าๆแล้วเหมือนแหวนมันหลวมหรือเปล่าที่ดังมีตลอดอ่ะพี่รถเก่าๆมอเตอร์ไซค์อะฮะที่เป็นสายพานนะพี่มันเสียงดังอย่างนั้นนะฮะก็แสดงว่าจะดังมาจากสายพานหน้าเครื่องหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพี่เอางี้ดีกว่ารถตอนนี้เซอร์วิสเข้าศูนย์ไหมเข้าศูนย์ไอ้สองสามเดือนข้างไอ้สุดท้ายนี่คือเข้าบีควิกแล้วครับเอางี้เอาเข้าศูนย์โตโยต้าทีแล้วก็ไปให้เขาดูแล้วก็บอกเขาดีว่าไอ้เสียงดังเงี้ยมันดังมาจากอะไรให้ช่างนั่งเราให้เขาวิเคราะห์ประเมินทีแล้วก็เขาแจ้งว่าเป็นที่อะไรก็อย่าเพิ่งซ่อมแล้วโทรมาบอกเราอีกทีเอามาซ่อมข้างนอกก็ได้คือใจผมไม่อยากจะเข้าสู่ไงพี่เพราะว่ามันแพงไม่ใช่ก็ไม่ได้ซ่อมไงไม่ซ่อมไงตอนนี้เราอาจจะเสียแค่ค่าบริการนิดเดียวไม่เสียด้วยเขาประเมินวิเคราะห์เดี๋ยวเขาต้องแจ้งมาก่อนซ่อมแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวนัดวันมาซ่อมอีกทีนึงหาให้เจอก่อนสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่แนะนำให้เข้าสู่เพราะว่าศูนย์น่าจะชำนาญกว่าร้านข้างนอกเราไม่รู้ว่ามันไอ้ดังของคุณนี่มันดังยังไงมันดังมาจากอะไรอธิบายยากเลยดังมาจากด้านไหนเออถ้าดังมาจากหน้าเครื่องเนี่ยลองเช็คดูสายพานลูกลอกแล้วก็ผู้เล่นไดชาร์ตนะฮะ
แล้วถ้ายังฝืนขับไปยังมีผลอะไรหรือเปล่าพี่ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าเอาสบายใจรีบเข้าศูนย์ไปก่อนไปตรวจสอบก่อนว่าเสียงมันเกิดจากอะไรนะครับไปขับให้ช่างนั่งกับเราแล้วก็ให้วิเคราะห์มาว่าเรื่องของอะไรแล้วก็ดูใบที่เขาแจ้งซ่อมมาแล้วอาจจะนัดเขาทำวันหลังอย่างน้อยเราก็รู้แล้วมีใบตรงนี้มาเขาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเอาไปทำเองข้างนอกก็ได้ถ้าคิดว่าเราพิสูจน์แม่งนะครับจะได้สบายใจครับผมนะครับครับผมครับผมคือเราไม่เห็นรถอ่ะเราก็พูดไม่ได้นะว่ามันคือเสียงเรื่องเสียงมันแล้วคุณอธิบายมันไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันดังมาจากตำแหน่งไม่รู้นะก็อาจจะลองไปฟังหน้ารถดูเปิดฝากระโปรงดูเสียงแล้วพี่สมมติว่าใส่เกียร์2กับเกียร์1มันใส่ยากนี่มันมีผลป่ะก็มันก็อาจจะเป็นพวกบูทคันเกียร์หรือเปล่ามันไล่ไปตั้งแต่บูทคันเกียร์มาจนถึงเกียร์ฝึกอ่ะคือเอางี้ผมจะบอกว่าเรื่องคลัตช์ที่มีกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร มันเป็นชื่อเรื่องการทํางานของภาคคลัตช์เหมือนเบรกอ่ะเวลาเราเบรกแรงๆมันก็จะมีกลิ่นไหม้ออกมาได้การทำงานคล้ายๆกันภาคคลัตช์ก็ไปกดตัวไฟวินเหมือนกันเพราะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดกลิ่นไหม้ได้อย่าไปกังวลนี่เขากังวลมาจากที่ขึ้นเขาไงร้อนมันมันจะเกี่ยวไหมแยกอาการก่อนอย่าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคือใครก็สามารถขับให้คลัตช์เหม็นไหม้ได้เรื่องปกติแต่ว่าไม่ใช่ระยะยาวคือเหม็นแค่ช่วงที่เราใช้งานช่วงนั้นแล้วต่อไปมันจะเอาคอก็จบกันก็จบกันมันก็หายไปไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นเรื่องเสียงไปลองเช็คเข้าศูนย์ดูจะได้สบายใจครับผมนะครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับได้ครับนะอ่ะมีเรื่องราวดีๆจาก CL อะไหล่ยนต์กับชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ว่า CL มีอะไรบ้างไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ให้พิเศษสปีดท้องวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ CL อะไหล่ยนต์ครับครับสวัสดีครับพี่บ๊อบสวัสดีครับน้ำวันนี้เอาอะไรมาเสนอคุณผู้ชมน้ำก็วันนี้จะมีพวกรวมเลยนะเกี่ยวเครื่องไฟฟ้านั้นก็พวกลานคอเขาเรียกลานคอภาษาอะไหล่นะเขาเรียกลานคอลานคอเขาเรียกแพร่แต่เอาง่ายๆพวงมาลัยแล้วก็เวลาถอดพวงมาลัยออกมามันจะมีตัวนี้รองอยู่อีกทีนึงเป็นศูนย์รวมครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดสวิตช์การยกเลี้ยวต่างแอร์แบ็กแตรต่างๆครับสายไฟมันจะมารวมอยู่ในนี้ครับครับบางคนเขาเวลาเปลี่ยนแหลกเนี่ยไม่ได้ล็อกพวงมาลัยไว้ไปหมุนเกินรอบหมุนเลยรอบมันก็มีปัญหาสายไฟมันขาดครับแต่ตอนนี้ของผมจะทำพวกปิกอัพมาเยอะครับตอนนี้จะมีพวกปิกอัพก็เริ่มจาก Vigo ตัวนี้เป็น Levo รุ่นใหม่ครับ Fortuner Titan แล้วก็มา D-Max แล้วตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ Vigo Champ Vigo Champ Navara นิสสัน Navara ครับก็จะมีพวกปิกอัพเยอะตอนนี้ปิกอัพเยอะเดี๋ยวเล็กรถเก๋งจะตามมาพวกลานเขาเรียกสัตว์สับช่างเขาเรียกลานคอลานคอนะครับผมแล้วก็จะมาเป็น Air 4Air 4ตัวนี้ B4 Nissan B4 Sunny NV NV ใส่กันได้แล้วก็มา Vigo D-Max แล้วตัวนี้เป็นมอเตอร์สเต็ปเดินเบาสเต็ปคือตัวนี้ของ CD CK2 อ๋อมอเตอร์เดินเบาจริงๆอันนึกภาพตัวนี้ปาริสเร่งติดอยู่ที่ปาริสเร่งคือปาริสเร่งแล้วไปทำมันแพงมันหลายพันซื้อแต่มอเตอร์สเต็ปไปตัวนี้เปลี่ยนแต่มอเตอร์ได้ถูกกว่าไม่ต้องถ้าเกิดล้างปากไอ้ลิ้นเร่งครับเสร็จแล้วยังไม่หายตัวสเต็ปมอเตอร์เสียก็ซื้อเฉพาะแยกจำไม่ผิดเคยมีคนโทรมาในรายการที่ว่าไปเปลี่ยนปากลิ้นเร่งเปลี่ยนอะไรของเชียงกงต้องยกชุดก็เขามาซื้อที่เนี่ยก็ซื้อนี้ก็ได้ใช้ปากลิ้นเร่งเลยถูกต้องแล้วก็มาเฟืองเดินเบาตัวนี้ก็อีคาตัวนี้แหละอีคาคุณไม่ต้องซื้อทั้งอันก็ได้ซื้อชุดซ่อมไปเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเอาไปเปลี่ยนใส่เอาได้เลยเปลี่ยนใส่เอาตัวนี้ Air 4 BM E36 งอแก้วทรงก็รู้ละตัวนี้ไอ้ E-Car 1600 E-Car 1500เนี่ยท่อจะงอกับตรงแค่นั้นเองปากนิดเดียวใส่กันได้จริงมันใส่กันได้แต่ถ้าจะเอาตรงรุ่นก็มีแล้วก็มา2 PR D-Max 2 PR 2007 D-Max 4JJ 4JK ครับนะแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นไอ้ Opta 1600 Chevrolet Opta ตัวนี้เชฟดูระแม็กดูระแม็กเชฟโคโลราโดนะกระบะ Avio เชฟ Avio เชฟ Avio ครับเชฟเลยคูสคูสแคมรี่03ไอ้ตัวนี้03ตัวนี้08ครับตัวนี้แคปติว่าดีเซนแคปติว่าเบนซินเช
ชฟโซนิกครับตัวนี้คูด 1,600 เอาติดนิวอาติดนิวอาติดอาติดใหม่ตอนแรกปาวานแอคคอร์ด 2,400 ปาวานจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะเราไม่ได้มาโชว์เยอะกว่านี้อันนี้เอาตัวอย่างคร่าวๆเอาว่ามีมากกว่านี้ปาที่เร่งไฟฟ้าเสียรุ่นไหนโทรอยากรู้ว่ารุ่นไหนมีไม่มีโทรเข้ามาที่ CL อะไรยนโทรมาเช็คมาเช็คดูได้ครับผมแอปโฟก็เยอะกว่านี้ยังไงครับหาให้ได้ครับรุ่นไหนไม่มีจริงๆก็สามารถหาของเก่าให้ได้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมีครอบคลุมเกือบรถเกือบทุกรุ่นแล้วครับผมครับเอาย้ำอีกนิดนึงกับชุดติดตั้งชุดคิดติดตั้งพวงไรพาวเวอร์กล่องแดง CL อะไรยนต์ครับผมนะตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่ด้วยครับโปรโมชั่นด้วยจัดชุดราคาพิเศษตอนนี้ก็คือเราเริ่มตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยมังกรไมตี้บิ๊กเอ็มไซโคนสตาร์ด้ารถตู้กับบัดดี้ E24 พวกคอมมูเตอร์แลกวีโก้ดีแม็กจัดชุดเรียบร้อยมีครับก็เรียกได้ว่าซื้อไปเอาไปติดตั้งได้เลยทั้งกล่องมีครบมีทั้งน้ำมันให้ครบเลยครับผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากทำธุรกิจร่วมกับ CL อะไรยนต์ไม่ว่าจะเป็นโรงกึ่งร้านอู่อู่รถหรืออยากจะเปิดร้านอะไรอยากจะดีลติดต่อธุรกิจร่วมกับ CL ติดต่อมาที่ CL อะไรยนต์ได้เลยได้สำหรับคุณผู้ชมที่มาที่ร้าน CL อะไรยนต์ที่เจริญกรุงซอย29ซอย29นะครับก็เข้ามาสังเกตง่ายๆตึกแถวสีแดงครับ3ห้องนะครับจำง่ายๆแค่นี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ในคราวหน้าครับว่าจะนำสินค้าอะไรอะไรนำเสนอคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับCGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามนั้นก็ความแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับขอบคุณน้ำมันเครื่องไอชินนะครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดู SMS นะครับข้อนี้ก็ถามว่าเบนซ์วีโต้ดีเซลงบ 6-7 แสนเนี่ยจะได้สักปีไหนดีครับแล้วน่าใช้ไหมมีอะไรน่าห่วงหรือเปล่าเบนซ์วีโต้ฮะเอาดีเซลก็โอเคนะฮะช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงข้างหลังเป็นถุงลมก็ได้ประมาณปีสัก 07-08 ขึ้นไปนะก็ใช้ได้อ่ะ 6-7 แสนด้วยนะผมว่ามันก็เป็นรถที่โอเคนะก็ไม่มีใช้อยู่ก็ไม่มีอะไรตุกติกนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีปัญหาก็โอเคนะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ถ้ามีปัญหาก็มีปัญหาที่กระจกหน้ากระจกคนขับซ้ายขวาเพราะว่าตัวเนี้ยลานสลิงอ่ะมันใช้มันบางไปหน่อยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวที่คนไทยเขาซ่อมได้แล้วอ่ะคือใช้อยู่มันจะขาดแล้วก็ต้องไปพันสลิงใหม่มีอันนึงขึ้นไปนั่งบนวีโต้แล้วมันรู้สึกว่าหลังคามันเตี้ยๆไปหน่อยถ้าเทียบกับคาราเวลนะเทียบกับโฟกแล้วนะคือสองคันนี้นิ่มนวลพอกันสูสีกันแต่ว่ามันความรู้สึกเวลานั่งอยู่ในวีโต้มันแคบๆไปนิดหนึ่งหลังคามันเตี้ยไม่เหมือนคาราเวลนั่งแล้วหลังคามันสูงโป่งนั่งแล้วมันสบายกว่าประมาณนี้แล้วกันสองรุ่นนี้นะครับที่เด็ดเลยที่ผมชอบเลยโครงสร้างของวีโต้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับเวลาใช้งานแล้วก็ใช้งานจริงๆแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างอุ่นใจได้ในเรื่องโครงสร้างครับอันนึงที่ผมชอบแล้ววีโต้คือถ้าขับเองนะครับหาแม็กหาอะไรใส่แล้วฮะแล้วรถสีเข้มๆสีดำสีอะไรอย่างงี้นะมันจะดูแบบดูคันไม่ใหญ่เท่าทะว่าขับเองแล้วมันขับง่ายอ่ะมันคล่องตัวกับคาราเวลคาราเวลมันดูเหมือนรถมันคันใหญ่ขับเองแล้วมันดูเขินๆเหมือนคนขับรถนิดนึงนะอ่ะรับสายคุณวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโทรจากบางประกงครับพี่จากบางประกงบางประกงบางประกงที่ลงเนี่ยครับตรง
อยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าครับพี่อ๋อโรงไฟฟ้าบางกงโอเคว่าไงครับคือผมเมื่อกี้ผมดูรายการพี่นะที่เปรียบเทียบตัว Honda Civic ใหม่ผมซื้อตัวเทอร์โบมานะพี่ครับแล้วผมไปลองกันกับของเพื่อนตัว Nissan Altoza เทอร์โบเหมือนกันอ๋อครับผมเอาไปลองกันอยู่ในโรงไฟฟ้านะครับใครโดนโอ้ทิ้งเขาทิ้งผมหายเลยครับพอซ่าทิ้งหายเลยเขา190แรงม้าของเรามัน170นี่ครับผมแรงม้ามันต่างกันน่ะเขาเครื่อง 1,800 เทอร์โบเครื่องเขาใหญ่กว่าด้วยของเขาเครื่อง 1,600 เทอร์โบใช่ครับเครื่องใหญ่ซีซีมากกว่า100นึงแรงม้ามากกว่า20ตัวนะทำได้สเต็ป2เนี่ยทำได้ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปต่อทำต่อนะครับผมเขาจะเอาของพวกไออะไรมาใส่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไปขับของเขาแล้วเนี่ยมันแบบคนเรื่องกับ Honda ผมเลยที่ผมซื้อมาแล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้นะคิดอุตส่าห์ซื้อ 1,500 เทอร์โบแต่มันไม่ปุ๊บปั๊บใช่ไหมใช่ครับมันแก้ได้สเต็ปแรกเลยเอาค่าของคุณวัดนะวันนี้มีแฟลต ECU ของไร้ไฟฟ้าผมว่าอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไปหาที่อยู่มีแฟลตเลยของไร้ไฟฟ้าไม่เห็นบทหรอกมีแฟลตเลยครับผมลองดูส่วนใหญ่ว่าจะทำมาแล้วจะมาลองเขาใหม่อีกทีเขาเดิมๆแบบเขาทิ้งห่างเลยอ่ะพี่ผมยังมาแค้นใจอยู่เนี่ยไม่ต้องไปแค้นเขาแรงมาเยอะกว่าตามสเปคประมาณแต่ถ้าเราทำแล้วอ่ะน่าจะไล่เขาทันนะครับผมแต่ทีนี้ว่ามันอยู่แก๊งเดียวกันถ้าผมทำมันก็ต้องทำอีกเหมือนกันอ๋อแล้วเขาก็ไปทำอีกใช่ไหมเราลองดูสักตั้งหนึ่งแต่จริงแล้วไม่อยากให้ซนมากหรือว่ารถมันยังใหม่อยู่อ่ะมันป้ายแดงอ่ะรีแฟลชได้ใช่จะรีแฟลชแล้วทำได้เพราะว่าไม่ได้เสียวารันตีอะไรถ้าอยากทำก็ลองดูพี่วิชัย ECU ครับใช่ครับขึ้นเบอร์ให้เลยครับเดี๋ยวผมก็มีไดโน่ด้วยคือว่าจะเข้าไปโน่นเลยประมาณวันอาทิตย์แต่พี่ก็ลองโทรนัดกันก่อนล่วงหน้าคุณวิชัยแล้วลองก็แล้วจะเปิดทุกวันเลยแล้วโทรนัดก่อนทุกวันแหละแล้วเขาตัวรถข้ามกลางคืนได้หมดตัวรถกลางคืนไม่ทำกลางวันกลางวันเขาก็ทำแต่ว่าเขาทำสายๆสามสิบโมงไปกลางคืนอ่ะรอเลยกลางคืนนี่จะกระตือรือร้นพิเศษพี่วิชัยเขาอยู่กลางคืนอยู่ดึกนะครับลองโทรไปคุยดูเห็นอยู่ครับร้านพี่เขาครับได้ครับลองเข้าไปดูลองไปซนดูปลดล็อกปรับอะไรหน่อยครับผมจดเบอร์ยังคุณวัดก็เรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วเขาอยู่นี่เองอยู่อ่อนนุชนี่เองใช่ปาประคงแล้วเข้ามาเลาะมานิดเดียวนิดเดียวเข้ามอเตอร์เวย์มาทะลุอ่อนนุชเนี่ยถึงเลยก็พอดีออกมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกนี่สายตะวันออกก็ถึงแล้วครับถึงเลยใช่ครับลองพูดคุยดูมีไดโน่ด้วยจูนเสร็จแล้วลองขึ้นไดโน่เลยว่าแรงม้ามันขยับไปกี่ตัวแล้วยังไงถ้ามาทำเมื่อไหร่แล้วโทรบอกด้วยเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยมันทำแล้วผมเป็นไงผมเป็นเพื่อนกับไอ้ที่ออกรายการที่วันนั้นที่บอกว่าเขาอยู่8ริ้วที่เขาซื้อ GTR มาน่ะพี่อ๋อนี่แก๊งเดียวกันว่างั้นเถอะใช่ๆเขาอยู่ร้านขนมอ่ะรถเขาสวยใช่ผมไม่มีเงินถึงเขาไงผมเลยเล่นเท่านี้อ๋อครับเขาเลยไปทำแล้วเดี๋ยววันไหนโทรบอกด้วยจะได้เข้าไปถ่ายได้พี่ได้ครับผมครับโอเคพี่ขอบคุณนะครับครับได้ครับครับสวัสดีครับครับมีหลายคนบ่นนะว่าซีวิกไม่แรงอย่างที่คิดไม่หรอกเขาตั้งเป้าไว้สูงใช่แล้วเขาคิดว่าความน่าจะเป็นเราเองเราก็คาดตอนที่ก่อนออกมาเราก็คาดหวังไว้นะว่าโอ้โหเครื่องบอกใช้ไปทำแล้วผมว่าน่าจะมาขึ้นสเต็ป2แล้วการสเปคมันมีอะไรมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกผมว่าเห็นผลเรื่องการตลาดอ่ะคือถ้ามันแรงต่างกับ1,800นะก็คง1,800คงขายไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาเครื่อง 1,800 มาขายทำไมหลักๆคือผมเน้นว่าเขามอง2ตัวก็คือด้านมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์กับตัวเรื่องความประหยัดนะครับในการจูนรถตัวเน้นให้มันประหยัดคือถ้าเอาแรงอย่างเดียวมันก็ไม่ประหยัดอีกใช่จริงๆแล้วเขาทำได้190แรงม้า200แรงม้าเนี่ยน่าจะถึงเครื่องทำได้อยู่แล้วตัวธรรมดาเลยสบายเครื่อง NA เขายังจะทะลุ200เลยใช่ฮะเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างเป็นล็อกไปอะไรไว้อยู่ใช่ครับโอเคมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่า Toyota Corolla ปี92น่าจะเป็นตัว AE 101นะครับกับMitsubishi e-car ตัวไหนน่าเล่นครับอะไหล่หาง่าย AE 92ยังเวิร์กกว่านะ e-car วันนี้ผุทั้งคันแล้วมั้งแหละและ e-car วันนี้ต้องซื้อก็ต้องซื้อตัวสุดท้ายที่เป็นเครื่องหัวฉีดนั่นแหละ
ก็คือเครื่องมัน3ขบูเครื่องมันหน้าขบูก็ไม่เวิร์คและอีคานั้นราคาผุดทุกคันฮะอี92ยังดูมีอนาคตกว่าอีคานะอีคาราคาลุ้งกว่าฮะแต่ได้รถทำมาแล้วก็โอเคนะฮะอีคาเป็นเครื่องเป็น 4G แล้วอะไรก็ว่าแต่ง Evo แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะหรือถ้าขยับมาเล่น CK2 หรือ Thai Benz นะครับขึ้นมาอีกหน่อยได้ขึ้นมาอีกบอดี้นึงนะถ้าเจอ CVT เจอเกียร์ Invert ครูค่าซ่อมเข้าไปใช่ถ้า Mitsubishi ยุคนี้ถ้าเป็นถ้าขับเกียร์ธรรมดาได้ขับเกียร์ธรรมดาผมว่าโอเคเลยไม่ปวดหัวฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดครับนั่ง 6-7 คนมองHyundai H1 ไว้มือ2ราคาราวๆ 700,000 รุ่นนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างหรือมีตัวอื่นครับก็มองถูกแล้วนะ 6-7 คนมอง H1 เดินทางต่างจังหวัดถ้าเดี๋ยวทำรายการนี้มานะ H1 มือ2มีปัญหาอยู่คันเดียวก็คือคันที่อยู่สุโขทัยที่วิ่งเยอะๆแล้วเครื่องพังที่เคยโทรมาหาที่เราเคยคุยกันนะใช่เขาเคยมาหาเรานี่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไปไกล่เกลี่ยให้จนได้เคลมเครื่องเขาเคลมเรียบร้อยแล้วแต่นั้นก็ตั้งแต่ทำรายการมานะก็อยู่คันเดียวยังไม่เจอคันไหนยังไม่เคยมีข่าวว่าคันไหนมีปัญหาเหมือนกันใช่ฮะก็เป็นรถที่โอเคข้อเสียก็มีอย่างเดียวตรงที่มันปลายโมเดลสุดๆแล้วแต่นี่เขาซื้อมือสองซื้อได้เลยซื้อได้เลยมือสองถ้าคนซื้อมือหนึ่งอ่ะอาจจะต้องคิดนิดนึงว่ามันคุ้มกันไหมไปซื้อรถมือหนึ่งตอนที่มันจะเปลี่ยนโมเดลถ้าซื้อมือสองซื้อได้เลยครับแต่มือสองเจ็ดแสนมันต้องเป็นรุ่นพิเศษแล้วนะไม่ใช่รุ่นธรรมดานะมันก็ต้องเป็นรุ่นเบาะน้อยแล้วนะฮะหรือว่าเป็นรุ่นที่ปีค่อนข้างปีใหม่ประมาณปี2011นะฮะ2ปีอะไรเงี้ยเหรอฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นประมาณ50เนี่ยมีแล้วนะครับปีแรกๆ08นะครับหรืออีกตัวนึงก็คือ Venturi บางคนก็มองเปรียบเทียบกันนะครับแล้วแต่ถ้าชอบเบนซินไม่ได้วิ่งเยอะนะครับ Venturi ก็ถือว่าโอเคในแง่การบำรุงรักษานะครับแล้ว Venturi มีดีเซลแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ว่าราคาไม่แดงยังประมาณมือ2ยังไม่เห็นใช่ฮะยังไม่เห็นมือ2ครับโอเคเกียร์รีโอครับมือ2ปี2013 380,000 น่าโดนไหมอะไรนะเกียร์รีโอเกียร์รีโอรีโอรีโอมันถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับนี่เขาบอกมือ2ปี2013นี่คือทำออกมานี่คือไซส์เท่ายาริสเลยนะตอนที่เราทำสวนพึ่งที่ทำเทสไดไงที่เราทำเทสไดเราทำผมขับริโอไปก็ไม่ธรรมดานะก็ขับสวนพึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะเนี่ยคือรูปหลังเกียร์ริโอเนี่ยก็ถ้าคือด้วยความว่าเป็นเกียร์ไงพอเป็นมือ2 3 3 8ผมว่าจริงก็เป็นถ้ารถสภาพดีถ้าเล่นนะถ้ารถสภาพสวยๆเช็คศูนย์มาตลอดโอเคนะในงบเท่าดีได้รถปีใหม่นะ 300,000 กว่าบาทเนี่ย 308,000 เนี่ยใช่แล้วโอเคแหละภายในสวยไม่ได้ด้อยไม่ได้ขี้เหร่เลยใช่ฮะเครื่องยนต์ก็โอเคแต่ความที่เป็นยี่ห้อเกียร์บ้านเราไม่ค่อยเล่นเท่านั้นแค่นั้นเองปัญหา GMC Savanna มีปัญหาเลยป่ะอะไรนะ General Motors Corporation ครับ Savanna ก็คือรถตู้ Chevy G20 รุ่นปัจจุบันมีขายที่เดียวที่วัฒนามอเตอร์เซลล์ครับที่นำเข้ามาเป็นรถตู้ GMC Savanna จากพวงมาลัยซ้ายแปลงพวงมาลัยขวาที่มีปัญหาบ้านเราก็จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟอะไรนะครับต้องซ่อมที่เดียวคือพัฒนาตัวเซลล์เพราะนั้นก็ต้องดูว่าพัฒนาสต๊อกอะไรเยอะไหมแต่ว่า Savanna ตัวนี้ก็ไม่ได้ขายดีเท่ากับตัว G20 Presidential ในยุคเก่าผมก็ไม่มั่นใจว่าวันนี้พัฒนาตัวเซลล์เนี่ยลงสต๊อกอะไรไว้เยอะแค่ไหนแต่ถ้า G20 ตัวเก่าเขาลงสต็อกไว้เยอะเพราะว่าล็อตนั้นเขาขายเยอะแต่พอเป็น GMC Savanna ปุ๊บเนี่ยตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมี 2-3 ตัวมันจะมี Savanna มี Express มีอะไรเงี้ยเป็นยี่ห้อ General Motor Corporation หรือง่ายๆก็คือ Chevrolet นั่นแหละตัว Savanna ตัว Express ในอเมริกาเขาถามเป็นรถใหญ่โตโลโหฐานภายในเป็นแบบกัฟสตรีมคนทำให้ภายในก็ถือว่าหรูหราไฮโซโบใหญ่เลยล่ะแล้วก็แต่ถ้าปัญหาที่บอกจุกจิกก็คือแอร์ไฟระบบไฟแล้วก็ตัวอะไหล่พวกสิ้นเปลืองอย่างเช่นพระเบรกทันเบรกมากนะ 3-4 ข้อเนี่ยถ้าคุณตัดปัญหา 3-4 ข้อนี้ไปได้นะผมว่าก็เป็นรถน่าใช้เพราะเครื่องช่วงล่างยังไงมันก็ทนอยู่แล้วคือแต่เครื่อง V8 5.7 ลิตรนะรับน้ำมันได้ก็เอาเกรงว่าจะเติมน้ำมันไม่ไหว
อ่ะงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่องช่อง691ครับและช่อง Tunolate นะครับติดต่อพวกเราครับ025309498 SMS 4827772ซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ El Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง El ขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASA ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาพี่เอ็กตอบปัญหานี้หน่อยต้องเจอมากที่คาแคร์ครับผมสติ๊กเกอร์ที่ติดรถมาเนี่ยโอ้โหติดมานานๆแล้วมันลอกไม่ออกทำไงดีลอกออกแต่มันเหนียว มันออกยากใช่คือพลาสติกเนี่ยเวลาที่เขาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วกาวเขาเนี่ยก็สามารถที่จะลอกออกได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกที่ถูกตากแดดไปแล้วเขาจะเกิดความแข็งแล้วก็เนื้อกาวเขาจะแห้งแบบเนี้ยลำบากแล้วจะต้องใช้ตัวช่วยละก็คือจะลอกแบบแห้งๆไม่ได้เพราะสีจะเป็นรอยเราก็อาจจะใช้น้ำยาทำความสะอาดพิเศษหรือน้ำยาลอกพวกคราบกาวพวกเนี้ยนะครับน้ำยาลอกยามาตอยพอได้นะครับช่วยทำให้ตัวพลาสติกตัวนี้มันอ่อนนุ่มลงนะครับแล้วทำให้เราค่อยๆลอกออกมาได้หรือไม่ก็ฉีดน้ำช่วยใช่นะครับสี่ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วต้องเอาคนที่มีความชำนาญนะเขาใช้ใบมีดโกนค่อยๆขูดออกใช่ไปให้คาแคร์ทำอ่ะอย่าไปทำเองเดี๋ยวขูดไปเป็นรอยอีกใช่เพราะว่าคือถ้าสติ๊กเกอร์ใหม่เนี่ยมันจะออกมาเป็นแผ่นอันนี้ง่ายมันลอกแล้วส่วนใหญ่มันลอกแล้วมันขาดมันขาดดึงแล้วมันหลุดดึงแล้วมันหงิดเนี่ยดึงแล้วมันหลุดติดมาชิ้นเล็กๆกว่าจะหมดยิ่งยุ่งนะไปแข่งแรลลี่ท่องเที่ยวนะครับไอ้สติ๊กเกอร์กระดาษเนี่ยมันสุดยอดจบเลยสติ๊กเกอร์กระดาษเนี่ยน้ำฉีดแล้วก็เอาใบมีดขูดๆอย่างเดียวนะใช่ๆถ้านานปล่อยไว้นานมากๆเนี่ยสีมันจะเหลื่อมตัวที่โดนสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ทับเอาไว้เนี่ยมันก็จะใหม่กว่าด้านนอกที่มันซีดกระจกมันจะมีสีเปลี่ยนเหมือนกันแล้วบางครั้งเอาออกหมดแล้วก็ยังเป็นรอยอยู่นะใช่พวกที่แปะมาเป็นหลายปีเนี่ยนะใช่ก็ต้องรอสักพักเดี๋ยวมันจะหายมันจะจางค่อยๆจางลงไปเองใช่ครับไม่ต้องไปตกใจมารับสายคุณบอยครับสวัสดีครับครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยพี่บอมครับครับพี่เอ็กด้วยครับผมที่วันนั้นผมเลยโทรมาถามทางพี่ทีเนี่ยครับที่บีออสที่ตอนนั้นที่ทางศูนย์ที่แจ้งว่ามีเบรกดังที่ล้ำเบรกดังนะครับแล้วก็ทางศูนย์เขาแจ้งเคลมเปลี่ยนที่เขาไปขัดหน้าไม่ขัดจานดิสให้เขาก็มีการเปลี่ยนเคลมให้แล้วครับคือตอนนี้มันอาการมันคือว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่ว่าเวลาผมเหยียบเบรกครับมันเบรกมันจะดังเย็ดอยู่ช่วงนึงอะครับช่วงจังหวะที่ยังกดไม่สุดนะครับอันนี้มันเป็นอาการปกติหรือเปล่าครับที่เกิดการเบรกใหม่มีเสียงขึ้นบ้างใช่ไหมเป็นบางครั้งใช่ครับก็ช่วงแรกครับช่วงแรกอ๋อแล้วช่วงแรกขับออกไปไม่มีช่วงแรกปกติครับปกติถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่จานเบรกกับผ้าเบรกปรับสภาพเข้าหากันก็ย่อมมีเสียงบ้างใช้มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับเงียบแล้วใช่ไหมก็ยังมีอาการดังอยู่อ้าวยังดังอยู่เหรอใช่ใช่ครับเนี่ยใช้มาบานที่แต่ว่าคือต้องบอกว่าใช้น้อยมากเลยครับเพราะปกติวิ่งต้องวิ่งเยอะหน่อยให้เบรกมันสึกหน่อยหรือไม่ก็ต้องเบดดิ้งอินมันนั่นคือต้องเรียเบรกให้มันแบบให้หน้ากับจามสัมผัสกันมากกว่านี้ดัมเบรกมันกว่าจะเช็ดกันเข้าตัวมันยากต้องใช้รถเยอะหน่อยครับแล้วก็ต้องใช้เบรกเยอะนิดนึงมันถึงจะได้ปรับสภาพฮะรถตัวรอวิ่งน้อยนะมันคือตอนนี้มันยังสรุปไม่ได้เขาเปลี่ยนมันแข็งมากสรุปว่าเขาเปลี่ยนให้แล้วหมดแล้วใช่ไหมที่มีปัญหาคราวที่ก่อนเนี่ยเขาเคลมทั้งหมดแล้วไงก็โอเคโทต้าแล้วมีชอบแล้วใช้เบรกเยอะหน่อยเพราะดัมเบรกเนื้อมันแข็งมากกว่ามันจะสีไอตัวครอบกว่าจะเข้าร่องนั้นนี่มันนานเหมือนกันนะเรื่องเสียงมันต้องใช้เวลาสักระยะเฉพาะนี่ผมก็ใช้ได้มาช่วงนึงแต่ว่าคือมันวิ่งน้อยจริงแต่ว่าผมก็พยายามทุกครั้งที่ใช้ก็พยายามกดเลียไปเรื่อยๆแล้วนะครับเลียไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าพักนึงครับเดี๋ยวมันจะหายไปตอนนี้คือหน้าสัมผัสมันยังไม่ 100% อ่ะแต่ผมสงสัยใจอย่างนึงคือสอบถามอ่ะครับเรื่องดิสเบรกผมเพิ่งจะรู้ว่าดิสเบรกที่เคมทางศูนย์เคมมาเนี่ยหน้าจานเบรกมันจะ
มีเหมือนมีรอยขัดมามันจะไม่ใหม่เลยครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับน่าจานเบรกเหมือนมีรอยขัดมาอันที่ก็มาเปลี่ยนใส่ให้ใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับรอยขัดลักษณะผมว่าน่าจะเป็นจานใหม่แหละเพราะว่าศูนย์ก็ไม่กล้าจานเก่าให้หรอกใช่เขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะศูนย์ไม่ทำจานให้จานเก่าหรอกครับเพราะว่าจานเก่ามันก็จะบางผมว่านะด้วยระเบียบโตโยต้าต้องเป็นจานใหม่อยู่แล้วแต่โอเคอาจจะล้างหน้ามาหรือเปล่าเขาเคลมให้ต้องเป็นของใหม่แต่ก็อาจจะไปล้างหน้าเพราะว่าอาจจะเก็บไว้นานเป็นคราบอะไรสกปรกก็ทำความสะอาดด้านหน้ามาเลยเหมือนกับมีรอยอะไรเปล่าอย่างนี้ป่ะเพราะว่าพับจานเบรกมันมีความหนาของมันอยู่เพราะถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วถ้ามันเอาจานเก่ามาให้ปั๊บเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจานใหม่ให้อีกอะจานมันก็จะบางครับนะครับแต่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมตรงนี้มันอาการที่มันดังนี่มันคือดังจากจานเบรกที่ดังมาจากผ้าเบรกกับหน้าเนื้อเบรกมันยังสัมผัสกันไม่เต็มที่ครับวิ่งประมาณกี่กิโลเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ทำมาประมาณสัก50โลได้แล้วครับโอ้ยเขาคุยกันเป็นร้อยร้อยโลเบรกอะ50โลมันยังน้อยไปนะบางทีเราวิ่งไม่ค่อยได้ใช้เบรกเขาลากินประมาณร้อยร้อยโลครับ200-300โลอะเอางี้ถ้าไม่สบายใจจริงก็อาจจะกลับไปอีกรอบนึงไม่เวิร์กหรอกเอาไปรื้อไปขัดอีกเดี๋ยวก็พังอีกนะมันโอเคแล้วตอนนี้มันโอเคแล้วเขาวิ่งใช้เวลากับมันสักระยะนึงเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่หายค่อยว่ากันเอางี้ขอให้วิ่งสักให้วิ่งพ้นอีกสัก50โลอ่ะให้พ้น300โลไปก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบขอได้ๆๆครับครับผมนอกจากเสียงมันดังมากผิดปกติจนน่ารำคาญอันนั้นเข้าสู่เลยถ้ามันดังนิดๆหน่อยๆแต่แล้วมันดังเหยียบสุดแล้วมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนในเรื่องของระบบเบรกนะครับคือมันจะดังช่วงจังหวะที่จับไม่จังไม่สุดนะครับมันจับตอนแตะทีแรกมีนิดนึงก็หน้าเบรกครับคือผ้ากับตัวสัมผัสอ่ะมันจะไม่แมทกัน 100% นะบางทีเนื้อเบรกมันจะแข็งไปอะไรเงี้ยไปขัดไม่เวิร์กหรอกไปขัดแล้วก็มีปัญหาอีกลองใช้สักระยะก่อนถ้ามันเสียงผิดปกติก็ค่อยเอาเข้าศูนย์ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองใช้อยู่สักพักนึงก่อนครับได้ครับ300โลขึ้นพอยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เคลมกันตรงนั้นได้ๆครับครับผมได้ครับครับขอบคุณนะพี่ทั้งสามครับครับ50โลมันน้อยมากเลยรันอินไม่ได้เลยใช่ครับเขาต้องคุยกับ 200-300 โลอ่ะเบรกอ่ะครับถูกครับมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่าระหว่าง Toyota BB นะครับ Nissan Qiv Mini Cooper Volkswagen New Beetle เลือกอะไรดีครับโอ้โหราคามันเท่ากันหมดเลยเหรออืม BB แสดงว่าเป็นตัวใหม่ Qiv ก็ต้องเป็น Qiv ใหม่แปดมิติคิ้วใหม่ไม่มีใช่ไม่ใช่สักสามมิติไงคิ้วโฉมล่าสุดมินิตัวไหนอ่ะมินินี่เดี๋ยวนะพอเขาต้องเป็นวันเนี่ยถูกสุดผมว่าน่าจะอยู่ในงบประมาณ 6-7 แสนนะครับมือสองแน่ๆมากกว่านั้นด้วยนะถ้าเป็น BB ใหม่ถ้าเป็นคิ้วใหม่นี่มันไม่น่าจะเป็นไป 7-8 แสนเลยนะมือสองน่าถ้าดูจากตัวที่ถามมาผมว่างบประมาณไม่เกิน7นะครับมินิก็เป็นตัวแรก R53 อย่างเงี้ยหรืออาจจะมีผสมรถจดมาด้วยนะครับแล้วแต่ตอนนี้มันหลากหลายครับอันนี้เป็นรถแนวหมดเลยนะรถแนวฮะรถแนวแนวอันตรายหมดเลยแนวต้องเช็คทะเบียนให้ดีก่อนคือเป็นรถออกแนวหน่อยแบบรถน่ารักบีบีไม่บวกฟิกาโร่เข้าไปสักคันอันนั้นปวดหัวเลยอะไรมันจะเหนื่อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยบีบีคิวมินิครับผมว่า3ตัวนี้นะโฟกอีกคันใช่ไหมโฟกบิทเทิลบิทเทิลครับผมว่า 3-4 ตัวนี้นะใช้งานดีที่สุดก็คือคิ้วตัวยาวเลยคิ้ว3เนี่ยหรอคิ้ว3เนี่ยสามเบาะ3แถวเนี่ยครับผมว่ามันเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายแล้วรถมันไม่เคยมีปัญหาเลยติดลองลงมาก็ BB เพราะว่ามินิตัวนี้แล้วก็เจอชุดเกียร์เข้าไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับบิทเทิลเจอชุดเกียร์เข้าไปเจอแล้วเครื่อง 2,000 ไม่วิ่งทั้งหาอึดด้วย BBQ เนี่ยอะไหล่เพียบเครื่องตรงล่างอะไหล่เก่าเต็มไปหมดเลยคิ้วเนี่ยผมว่าเวิร์คแล้วก็เป็นรถที่จริงๆแล้วเข้าไปนั่งแล้วนั่งสบายที่สุดใน4ตัวนี้ด้วยโปร่งราคาสูงเหมือนจะเล็กแต่เข้าไปมันกว้างนะครับแล้วนั่งสบายสุดด้วยเบาะแถวยาวนั่งแบบผมว่าโอเคเลยครับอีก2คันนี่ออกแนวเหนื่อยนิดนึงเพราะได้รถปีลึกเอามาซ่อมแล้วอ่ะ
มิดเทิร์นก็เหมือนกันแล้วกลัวที่สุดเลย2คันนี้มิดจริงๆกลัวทั้งหมด4คันนี้ว่าถ้าเป็นรถจดประกอบเนี่ยจะเหนื่อยครับถ้าได้รถที่มันไม่สมบูรณ์ประกอบมาไม่เรียบร้อยคันละฟรีประกอบคันละชิ้นใส่นู่นมาหน่อยนี่มาหน่อยอัดเกียร์เบอร์10เข้าไปนั่นแหละครับอันนี้จะเหนื่อยนะครับแล้วก็เรื่องของทะเบียนตรวจสอบให้ดีแล้วกันนะครับรถอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหมดเลยนะ4คันเนี้ยวันดีคืนดีเขาเรียกมาตรวจสอบได้หมดมีปัญหาแน่นอนถ้าทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ